คราวนี้นะคะเรามาดูระบบการศึกษาของฝรั่งเศสนะคะว่าเขาแบ่งกันยังไงมันมาจาก l e system อ่ e system แปลว่าระบบนะคะ l e system อเป็นคำนาม educative educative แปลว่าที่ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษานะคะเป็น adjective นะแพลวเขียนให้ดูตรงนี้แล้วกันมันตะแคงนะคะ l o s y s t e m นะคะเป็นคำนามซึ่งมี e d u c a t i v e เนี่ยเป็น adjective นะคะมาขยายคำนามว่าระบบที่ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาของฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็น adjective เหมือนกันขยายคำนามนะคะอ่ะก็เป็นระบบการศึกษาฝรั่งเศสเขาแบ่งเป็นแบบนี้เลยระบบเป็นด้านซ้ายมือนะคะมีมาแตเนลมี Element เต ก็เลจแล้วก็ลีเซส่วน l ลาสนะคะหมวดหมู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็อายแบ่งตามช่วงอายุอ่ามาดูเริ่มต้นเด็กที่จะต้องเรียนหนังสือนะคะเริ่มต้นจาก m ม t เตอนลก็คือระดับอนุบาลน,นะคะเขาบอกว่าทัวร์ันนีทัวรันนีคือ3ปีเรียนด้วยกัน3ปีเริ่มต้นที่อายุ3ขวบนะคะอายุ3ขวบเข้าเรียนเราจะเรียกว่า ปจิตเซ็กซ i o งนะคะตัวย่อ,อก,ก็คือ ps พออายุ4ขวบนะคะก็เลื่อนมาเป็นมวยแย่น่ะเซ็กซตัวย่อ,อก,ก็คือ ms พออายุห้าขวบก็เลื่อนชั้นขึ้นมาอีกเป็นกร้อง Se ตเซ็กซตัวย่อ,อก,ก็คือ js นะคะใครที่มี น้องๆน,นะคะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนฝรั่งเศสก็จะทราบดีนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าเรียนนานาชาติฝรั่งเศสที่เมืองไทยเขาก็จะแบ่งเป็นแบบนี้นะคะอายุ5ขวบก็จะเรียกว่าเป็น GS อย่างเงี้ยอ่ะคราวนี้พอมาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพอพ้นระดับอนุบาลน,นะคะก็ขึ้นมาระดับประถมเราจะเรียกว่า e l เ m e n t a ตอ e ์เอเลมองเนะคะชั้นประถมะเรียนกี่ปี แซงต a n จเน่งคือ5ปีนะคะ1 2 3 4 5เมื่อกี้ทัวร์เเน่สปีเขานี้เด็กๆอายุ6ขวบนะคะเอซีซองอายุ6ขวบก็เขาจะเรียกว่าเป็นชั้นกู้ r ่ p เพป a าคาตัวกู้เพปาคาตัวนะคะตัวย่อ,อก,ก็คือเซเปพอเด็กๆอายุเซตองเจ็ขวบเลื่อนมาเป็นกู้เอเลเม e เ t อ i r อ1นะคะเป็นตัวยอ,อก,ก็คือ c ซเออ เลื่อนขั้นมาอีกเลื่อนชั้นนะคะก็เป็น8ขวบวิตตองแปดขวบก็เป็นกูเอเลมองเตกเดอหนึ่งแล้วก็มาสองนะคะตัวยอ่ C e 2. อเซอเดอพอเก้าขวบเลื่อนชั้นเป็นกูมวยังอ่ากูมวยังอ่นะคะก็เป็นเซอมอ่งตัวยอ่ออายุสิบขวบเลื่อนขั้นเป็นกูมวยังเดอ ตัวอักษรย่อก็เป็น cmde นะคะอันนี้ก็คือเรียน5ปีพอครบ5ปีปุ๊บเด็กๆก,ก็จะขึ้นมาเป็นชั้นมัธยมนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นอนุบาลปฐมแล้วก็มตน้นมปลายนะคะของเขาจะแบ่งเป็นแบบนี้คือไม่อยากเปรียบเทียบกับของของไทยนะคะแบ่งเป็นช่วงอายุดีกว่าคราวนี้พอเด็กๆพ้นอายุ10ขวบปุ๊บขึ้น11ขวบนะคะพอ11ขวบปุ๊บอ่า ก็เข้าเรียนแกลเลช์นะคะกี่ปีแกตเทอรนี่นะคะแกตเทอนี่สี่ปีอ่าก็เริ่มต้นจากซีเซียมเขาเริ่มจากมากไปน้อยนะคะตัวเลขมากไปน้อยซีเซียมอ่ะชั้นชั้นหกชั้นที่หกนะคะอายุสิบเอ็ดปีอยู่ซีเซียมอ่ะพอเลื่อนขั้นอายุสิบสองก็ขึ้นอีกชั้นหนึ่งเป็นเซนเคียมอ่ะชั้นห้าแล้วนะคะชั้นห้าแล้วก็อ,อายุสิบสามขวบทเทสเซนซอง ขึ้นชั้น4นะคะแกทีมนั่นเองอย่าสมมติบอกว่าตอนนี้ลูกสาวของฉันเนี่ยอายุ13ใช่ไหมยอยู่ชั้น4ลเ้เหมือนปสี่อ,อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะคะถ้าเทียบกับขอ,ของไทยเนาะแต่เทียบกันไม่ได้เพราะว่าระบบการศึกษาแต่ละประเทศก,ก็จะแตกต่างกันนะคะเราจะบอกว่าลูกสาวฉันอยู่ชั้น4เราจะบอกว่ามาฟีเอตองแกทีม ลูกสาวของฉันอยู่ชั้น4ี่ก็คือจะรู้ลอายุประมาณ13ขวบนะคะอยู่ชั้น4เนี่ยกระเทียมนะคะแมฟี่ตองกระเทียมคราวนี้พอขึ้นชั้นอีกระดับหนึ่งนะคะอายุ14กระจอซ่องแล้วก็ขึ้นชั้น3นะคะทัวเซียมพอพ้นชั้นสาปุ๊บเราเตรียมจะขึ้นชั้นมปลายนะคะเราเรียกว่าลีเซ่ลีเซ่ก็คือเอ่อมัธยมปลายถ้าเทียบกับบ้านเราคร่าวๆนะคะ เรียนกี่ปีเรียนทัวร์ซันนี่เรียนสามปีนะคะก็จะเริ่มจากซูกงเดชั้นที่2อ,อ่าชั้นที่สองนะคะซูกงเดอายุเท่าไหร่เด็กที่เรียนเนี่ยประมาณแกงซองนะคะ15ปีพอเสร็จปุ๊บขึ้นชั้นเลื่อนเลื่อนชั้นอีกชั้นหนึ่งนะคะอายุแซซองอายุ16ปีก็เป็นเพื่มเย่ค่ะนะคะมันย่อม,มาจากเพื่มเย่คลาสชั้นเรียนนั่นเองนะคะคลาส ชั้นเรียนห้องเรียนนะคะเพื่อมีแกล s s พอเสร็จปุ๊บชั้นสุดท้ายใกล้จบแล้วนะคะอายุดิเซตตองอายุประมาณ17ปีเนี่ยนักเรียนก็เราจะเรียกชั้นนี้ว่า t e กมีนาแหละมันเป็นคำนามนะคะแปลว่าชั้นเรียนชั้นสุดท้ายแต่แวบของมันเนี่ยก็คือ e ตกมีนีแปลว่าสิ้นสุดคราวนี้เนี่ยพอนักเรียนที่เรียนแต m ม n นาเนี่ยนะจะจบ จบภาคการศึกษาเนี่ยเขาต้องสอบทุกคนต้องสอบเอสมารเอสมาปรปวา่าสอบการสอบนะคะฟินาลการสอบไฟนอลเราเรียกว,ว่าเลบักกลเรียเลบักกลเรียนะคะก็จะได้เหมือนใบประกาศจบนะคะแล้วสามารถเอาไปต่อมาหาลัยก็ได้หรือว่าเอาไปต่อวิชาชีพก็ได้นะคะเราจะเรียกกันสั้นๆว่าเลบักมาจากบัคกลเรียนะคะ เด็กๆฝรั่งเศสอดโอยกันมากเลยว่าแบบยากมากเลยนะคะซึ่งแบบก็ไม่เคยเห็นข้อสอบของเขาเหมือนกันนะคะลองถามเพื่อนๆที่เขาเ,เป็นคนฝรั่งเศสที่เขาจบจบจ,บจนกระทั่งแบบแต้มมีนาเนี่ยเขาบอกว่าในในช่วงเวลานั้นนะคะเขาาบอกว่ายากเหมือนกันเนาะแต่ก็ผ่านกันมาได้ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถมนุษย์อะถ้าเราพยายามเพื่อมันมากพอเนาะ